สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ธิรพลมวย Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายดูบางยามมวยละหมาดคู่ค้ำของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่6มีนาคมพุธที่6เมษายน2565ครับที่สนามมวยที่มวยราชดำเนินน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับนักมวยทางด้านมุมแดงยกเงินเด็ดเพชรสีทอง113ปอนด์เกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับหลายคนอาจจะคุ้นๆหน้าจำหน้าค่าตายังไม่ได้ครับวันนี้เขากลับมาแล้วครับนั่นก็คือโกโก้แป๊ะมินบุรีหรือว่าโกโก้วันนี้มาสีเสื้อใหม่ครับโกโก้มานกยิม113ปอนด์เท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินมาดูว่าหยุดไปนานๆหายไปหลายปีแบบนี้ครับโกโก้จะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่ครับมาติดตามไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับสดเหลือเกินครับยกเงินเด่นเพชรสีทองมีน็อกยก3เพชรปีชากอสกุลเชื้อชนะโบวี่ปอประจิตยิมล่าสุดก็ชนะเพชรปอลิศ TVM ยิมขณะที่โกโก้ครับ3ฟอร์มหลังแพ้ขาวสนิทสอเดชพันธ์ชนะขาวสนิทสอเดชพันธ์แล้วก็ย้ำเอาชนะขาวสนิทสอเดชพันธ์ไว้ได้ทั้ง3ครั้งครับชกล่าสุดก็6สิงหา62ครับโอ้หายไปรวมๆ3ปีครับกับเส้นทางค้ากำปั้นของโกโก้วันนี้มีโอกาสมาโชว์ฟอร์มให้เห็นอีกครั้งครับความได้เปรียบของชกอยู่ที่มุมแดงครับ 5-3 มาดูว่าเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรนี่ความแข้งซ้ายชื่อมวยความเก่ากระดูกมวยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ที่โกโก้แน่นอนครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังๆครับนักชกรุ่นน้องอย่างเด็ดยกเงินนี่ได้เคลื่อนไหวตลอดครับจะเป็นปัญหาให้กับเขาหรือเปล่าครับมาติดตามขยับโยกครับตั้งรับจังหวะ2ครับมวยซ้ายจากจังหวัดสุรินทร์นี่ครับเกี่ยวล่างล้มลงไปความเก่าหายหัวครับไม่ต้องพูดถึงครับโกโก้นี่ครับแข้งขวาของยกเงินไม่ถึงครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่แดงครับดูสุรินทร์ก็อยู่ที่โกโก้ครับมาดูว่าภาคอีสานด้วยกันครับเกมจะไปที่จังหวัดไหนครับบนเวทียกที่2ครับยังดูใจดูอาวุธดูเชิงกันอยู่ครับเนี่ยวางแข้งซ้ายยาวๆของโกโก้ช่วงปลายยกที่3ศอกซ้ายปักเข้าไปความเก่าก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับไม่ต้องพูดถึงครับมีพอตัวสมควรครับหมดยกที่2แต่พักให้น้ำก่อนครับ18ตามต่อเกมบนที่ยกที่3ครับอุ้ยปล่อยตัวยกที่3ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงครับ11ต่อ8มาดูว่ายกนี้ครับจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับเป้าหมายของยกเงินนี่เดินจับนายตีครับยกที่3ปล่อยตัวออกมาโกโก้ขยับวางแข้งซ้ายครับแข้งขวาคืนไปครับจับในอีกครั้งพยายามจะขึ้นคอเด้งเข่าขวามาพอได้นี่โอ้โหความใหญ่ความยาวของยกเงินครับมาให้เห็นนะครับว่าเข่าในพลังอันแข็งแกร่งแข็งแรงของเขาแต่ว่าโดนแข้งซ้ายก่อนครับโกโก้ยังดูใจเย็นยัดเข่าขวาขยับจิ้มหมัดขวาเติมเข้าไปครับจับในได้อีกครั้งเสียบเข่าซ้ายโกโก้จะหนีในออกหรือไม่ครับขวางหน้าดูว่าเบียดเบียดไปๆจะเป็นอย่างไรครับร่างกายกลับมาไฟนิ่งของโกโก้ทำการลากทั้งสองออกมากลางเวทีแล้วก็เดินต่อครับยกเงินวางแข้งขวาแข้งตาตรงนี้โดนเกี่ยวแล้วก็หักทิ้งลงไปครับขยับเดินเร็วขึ้นครับยกเงินสองโกโก้พยายามจะงัดศอกซ้ายครับสกัดการเดินของยกเงินอุ้ยยัดเข่าขวาพอได้ครับจังหวะนี้พยายามกดในขยมแล้วก็โดนเกี่ยวล้มลงไปดื้อๆเลยแม่ความเก่าของโกโก้ตีโอ้โอ้ทีเดียวนับเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเนี่ยเดินเพลินไปหน่อยครับทางด้านยกเงินฟ้าพิมพ์เลยเพลินน็อกโอ้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าความเก่าเดินมั่วๆนี่โดนศอกโดนหมัดหลับได้เหมือนกันครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดครับโดนศอกซ้ายงัดทีเดียวครับโอ้โห
ี่ยทำให้โกโก้นี่ชกสบายขึ้นครับช่วงยกที่3ล็อกแทบพังครับขึ้นมานี่เขาแย่งกันเล่นแย่งกันต่อแดงครับแต่ว่าต่อไปต่อมาเดินไปชนศอกโอ้ไม่น่ารอดแล้วครับแบบนี้รอดไม่รอดครับช่วง40ที่สุดโอ้หลับครับเรียบร้อยโอ้โหหลับทันทีครับโกโก้ตัวเลือกตัวเลือกไม่ใช่เด็กนี่ครับโอ้โหโกโก้มานพยิ้มครับกลับมาโชว์ฟอร์มสวยครับเอาชนะน็อกในยกที่3แบบเด็ดขาดจริงๆครับป้าอนุพงศ์เจ็บไปเก้าเลยโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยไปเลยไปเลย200บาทป้าพิมพ์เลยหลังมันไม่มีลายโกโก้มานพยิ้มครับเอาชนะน็อกไปแบบสวยๆครับกลับมาแจ้งเกิดได้แบบสวยสดงดงามครับไม่มา